ณครับยกมืออีกข้างขึ้นมาทำไปได้หมดอ่ะจริงไม่พี่มันขอทาครับ please อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งสวัสดีครับผมเปรมนพนะครับในเรื่อง Bake Me Please รับบทเป็นโอมครับครับสวัสดีครับผมภูมิภูริพันธ์นะครับในเรื่องรับบทเป็นเชฟกายครับผมสวัสดีครับผมโอมธิติวัฒน์ครับผมรับบทเป็นเชฟชินครับครับสวัสดีครับผมไกด์กัณฑพลรับบทพีทครับสวัสดีครับอตอมณัฐาภพนะครับรับบทเป็นอตอมครับเดี๋ยวน้องผมจะเป็นคนพูดเองครับโอ้โหคิดอะไรไม่ออกก็มาจบที่ผมจบจบถ้าเป็นอตอมนะอตอมขอเป็นเค้กกล้วยหอมละกันเพราะว่าเด็กๆชอบกินมากแล้วก็มันจะมีความแบบหอมของกล้วยครับผมเปรียบความรักเป็นแบบว่ากลิ่นหอมที่แบบว่ามันทำให้เราแบบเย้ายวนแล้วก็มีความสุขครับผมก็ของผมก็เปรียบเหมือนชิฟฟ่อนลูกตาลครับแล้วในอีกอย่างในเรื่องของผมเนี่ยก็เก่งเรื่องชิฟฟ่อนลูกตาลด้วยเพราะแกรู้สึกว่าชิฟฟ่อนลูกตาลเนี่ยมันจะมีความตั้งใจตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการทำหรือการอะไรต่างๆที่เราจะต้องใส่ใจลงไปด้วยแกรู้สึกว่ามันสามารถเปรียบเสมือนในชีวิตประจำวันของเราได้ที่เวลาเราจะทำอะไรสักอย่างเราก็ตั้งใจทำอันนี้มาต่อที่พี่โอมครับคือคนที่ตอบคำถามแล้วแม่คาดหวังที่สุดเลยคือเพื่อนผมเป็นคนที่แบบตอบแล้วแล้วแบบคือมีสาระแล้วก็แบบทุกอย่างที่เพอร์เฟคคือคนไหนต้องร้องว้าวอ่ะครับคนนี้ว้าวอย่างนี้เป็นคอต้าคาเบสครับผมก็จะเป็นไม่พี่มันคอต้าคาเบสอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งไปถึงทาทาคาเบสก็จะเป็นขนมหวานที่เป็นซิกเนเจอร์ของชินในเรื่องด้วยผมเปรียบเสมือนว่าข้างนอกมันดูดำทะมึนดูแบบดูมึกขมดูอมขมแต่ภายในนี่มันแบบว่ามีความหวานปนขมเล็กๆอะไรเงี้ยมาถึงเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมเป็นคนที่คนนี้เวลาอยู่คนที่สี่คนนี้เวลาพูดอะไรเนี่ยคนจะหัวเราะเสมอครับผมก็รู้สึกว่าเหมือนบลูเบอร์รี่ชีสพายแล้วกันครับเพราะว่ามีทั้งเปรี้ยวของบลูเบอร์รี่แล้วก็มีทั้งความหวานแล้วก็มีทั้งรสละมุนของชีสอะไรแบบนี้ครับก็เป็นบราวนี่แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจจะเป็นหาซื้อได้ทั่วไปอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบชีวิตประจำวันที่เราแบบเจอกันทุกวันอะไรเงี้ยแต่บางทีอาจจะลืมใส่ใจกันไปเฮ้ยอุ้ยถ้าพี่ชี้แจงผมนะผมอ่ะจะชอบกินขนมครีมครับอะไรก็ได้ที่มันครีมครีมอ่ะเอามาเลยแต่แบบว่ามันอร่อยแค่นั้นเองแล้วก็ที่กินบ่อยๆก็จะเป็นมะม่วงหิมพานต์ถูกไหมก็อัลมอนด์กับเบรดเบรดเซเว่นก็คือซื้อได้ก็ของกินนั่นเองครับคนนี้ของผมนะครับก็เป็นแมวครับเพราะแกรู้สึกว่าแกเป็นใครชอบกินแมวไม่ใช่ไม่ได้จะกินแมวเออเอาแมวมาล่อเลี้ยงแมวเป็นคนรักแมวเป็นสุนัขแล้วกันครับเป็นหมาตอนนี้ผมก็เลี้ยงน้องหมาเหมือนกันเป็นน้องกายเป็นทาสแมวผมก็เป็นทาสของน้องหมาที่ตอนนี้ก็น่ารักเขาก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมือนแบบซื่อสัตย์กับเราไม่ว่าจะยังไงนะครับเราก็สามารถมีอะไรก็พูดกับเขาได้ภูมิเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็ชอบความสบายใจครับถ้าเกิดว่าเราทำอะไรแล้วก็มีความสบายใจให้แก่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรหลายๆอย่างครับรู้สึกว่าเพื่อนคนสบายใจคือสามารถติดใจได้ครับครับผมผมก็เป็นเวลาแล้วกันนะครับก็เป็นคนที่ชอบเหมือนใช้เวลาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็ถ้าอยากดีใจก็ซื้อนาฬิกาอยู่ด้วยกันซื้อนาฬิกาให้กันบ้างครับผมก็ถ้าเป็นอะตอมนะห้องฝันของผมเลยนะอยากแบบเปิดอู่รถอะอู่รถคัสตอมแบบช็อปเปอร์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่งรถเลยมันเป็นอาจจะไม่ได้รุ่งหรอกไม่รู้ว่าจะรุ่งหรือเปล่าแต่มันสิ่งที่เรารักคือตอนเด็กๆอ่ะเราฝันว่าแบบอยากขี่รถช็อปเปอร์แบบคัสตอมเองไปแบบโชว์สาวอยู่ตรงเนี้ยไปทำไม่ได้ไม่มีตังค์ตรงผมเนี่ยเป็นกัปตันนะครับกัปตันเครื่องบินเพราะแกรู้สึกว่าแกเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วแกก็รู้สึกว่าอยากมีมุมมองที่มันเหมือนกับนกสักครั้งที่แบบเราอยู่บนอากาศแล้วก็อะไรเสริมอะไรที่แล้วก็แบบอยู่บนอากาศแล้วก็แบบมองท้องฟ้ารอบๆอยู่ครับจริงๆอ่ะไม่ได้รอคำตอบนะแต่จริงๆความฝันจริงๆตั้งแต่เด็กผมก็อยากเป็นนักบินเหมือนกันคือรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราชอบบินมาตั้งแต่เด็กเรา
เติบโตมากับเครื่องบินเราแบบอยู่ในคุณแม่ทำงานสนามบินหรืออะไรเงี้ยเราแบบผูกฝังมาให้ชอบมาโดยตลอดเลยหวังว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากจะนำตัวเราไปอยู่ในวงการการบินที่ได้อะไรเงี้ยผมจริงๆภูมิชอบการแสดงชอบเป็นนักแสดงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากลองทำก็รู้สึกว่าเบื้องหลังก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันครับอย่างสมมติว่าตอนที่ภูมิถ่ายครับก็จะไปดูตามพี่ตากล้องที่เขาถ่ายครับรู้สึกว่าโอ้โหมุมแต่ละมุมมันสวยแล้วภาพที่เห็นในกล้องเนี่ยครับพอมันออกมาในซีรีส์จริงๆอ่ะด้วยการตัดต่อด้วยสีที่เขาเปลี่ยนอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ดีในการทำให้แบบสีมันเปลี่ยนเลยว่ามุมหรือมูดแอนด์โทนอะไรเงี้ยครับก็ถ้าอยากทำก็อยากเป็นตากล้องครับตอนนี้รู้สึกว่าชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับอยากจะแบบถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอบ้างอะไรเงี้ยไปช่วยพี่เขาไหมใช่ครับแย่งงานเลยครับพี่ลูกนะให้ผู้เล่นทั้ง5คนเนี่ยผัดกันพูดทำตามหมวดหมู่ที่ทางทีมงานกำหนดให้แต่ละคนเนี่ยต้องเสียบดาบสลัดเข้าไปเรื่อยๆด้วยเวลาพูดหมวดหมู่คำแรกก็คือคำที่ขึ้นต้นด้วยว่าหัวเริ่มที่เปรมก่อนเลยหัวไหล่ครับหัวเข่าครับหัวแม่นิ้วครับหัวแม่นิ้วไปคำปะไปคำที่สุภาพเลยพูดผมสุภาพครับถ้าหัวตาตุ่มนี้ครับหัวตาตุ่มหัวตาตุ่มไม่ได้ละตอมคำขึ้นต้นด้วยคำว่ามะนาวจ้ามะพร้าวครับมะกรูดครับผมมะยมครับอันนี้มันไม่ได้หรือเปล่าหนึ่งสองไม่มีอะไรจะพูดแล้วตาย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 อยู่ดีว่าจะตรวจทำอ่ะเราเป็นเพื่อนแล้วตายตายสองตายสองรอบคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเรื่องไหนยกยกโต๊ะครับยกแขนครับยกขาครับไม่จบหรอกพี่ผมว่าน่าจะแบบให้มันเด้งอ่ะยกที่หนึ่งครับยกต่อไปครับยกสุดท้ายครับยกเลขอะไรใช่ยกหัวครับโอ้ยเสียบอะไรเนี่ยยกเท้าครับยกนิ้วครับเอ้ยไม่ใช่ผมหรออ้าวมันวนยังไงไม่รู้เนี่ยยกหูยกหูยกแมวครับยกหมาครับเฮ้ยอันนี้เป็นผมร่วงยกซดครับยกซัดครับยกแล้วซัดเลยครับยกขายกขายกไปแล้วครับไปแล้วเหรอยกไปแล้วเออยกไปแล้ว1ยกขายกหัวไหล่ซอเอ้ยเหมือนเปล่ามึงไปได้หมดอ่ะเอาจริงๆนะยกตัวครับโดดเถอะยกมือขึ้นครับยกมืออีกข้างขึ้นมา1 hour later ยกเกมขึ้นมาครับโอ้ยร่วงหมดแล้วเฮ้ยยกไฟมาครับอันนี้ใครเกี่ยวอ่ะยกต่อไปครับเอ้าใครเสียบไม่รู้แต่มันเสียบไม่รู้ไงมันก็เลยไม่เด้งอ๋อโอ้ตายแล้วงงๆ2คนที่ดีก็ตายขนมเค้กเอาก่อนเลยว่ะกูไปก่อนละทอท่าคาเฟ่ครับได้แล้วครับทอท่าคาเฟ่ขนมปังทานนี่โทสครับกลัวเด้งโดนหน้าว่ะขนมปังปิ้งโอ้ยไม่ไปเลยละขนมปังนึ่งพายมะพร้าวครับเขาดูมีสาระนะพี่นะขนมปังปิ้งราดนมข้นไปเลยได้บิงซูครับกูที่แม่กูมากกูชนะเลยกูมาก
เป็นเรื่องราวของความรักมิตรภาพเรื่องของครอบครัวเรื่องที่เกี่ยวกับการอยู่ในภายในร้านเบเกอรี่ร้านขนมหวานนะครับผมแล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้นมาทุกคนมีความฝันที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเรื่องมันก็จะแบบว่าเรียกได้ว่าโอลหม่านกันอยู่ในนั้นนะฮะก็เป็นเรื่องราวของพวกเราทั้ง5คนครับที่ก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตกันมาคนละแบบแต่คนต่างมีความคิดแล้วก็ความฝันกันคนละอย่างแต่จะมีจุดนึงที่เชื่อมโยงกันคือขนมหวานครับด้วยความที่พวกเราทั้ง5คนเนี่ยชอบทำขนมหวานครับสุดท้ายพวกเราก็เลยได้มาลงเอยที่ร้านเทมเพชั่นคือร้านในเรื่องครับแล้วก็จะเกิดแบบปัญหาเกิดเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายก็ต้องรอติดตามชมครับคาแรคเตอร์ของผมเนี่ยจริงๆแล้วตอนจะเป็นเด็กวัยรุ่นนั่นแหละแต่ที่แบบเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความฝันครับผมเป็นคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันสนุกแล้วก็เป็นคนที่ห่วงใยคนรอบข้างเราชอบทำให้คนที่รอบข้างแบบอยู่รอบข้างเรามีความสุขแต่อะตอมไม่ใช่คนชอบทำเค้กนะไม่ได้แบบไม่ชอบทำแต่แบบก็เฉยๆไม่ถึงกับชอบแต่ที่ใช่แต่ที่เรามาอยู่ที่นี่เพราะว่าเรารักพวกเขาทั้ง4คนครับเราได้ถึงมาอยู่กับพวกเขาส่วนของพีทนะครับพีทก็จะเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีความสดใสมากเป็นเด็กที่ได้รับความรักจากยายมาเต็มเปี่ยมเลยครับจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้เข้ามาภายในร้านครับพอเราได้เจอแบบคนที่เขาใช้ชีวิตมาแตกต่างจากเรามันก็เริ่มทำให้พีทสงสัยว่าเออมันมีคนแบบนี้อยู่ในโลกหรออะไรเงี้ยแล้วพีทก็เริ่มอยากเข้าไปแบบช่วยเหลือพวกเขาให้เขาแบบมีความสดใสมากขึ้นครับผมรับบทเป็นชินครับชินก็จะเป็นอย่างที่น้องกายบอกว่าจะคนละขั้วกันกับพีทเลยเพราะว่าชินจะเติบโตมากับโลกที่โหดร้ายจะแบบจะโดนทิ้งมาตลอดชีวิตจนกระทั่งเขาเติบโตมาด้วยความด้วยตัวเองให้ตัวเองแข็งแกร่งจนเป็นเชฟที่มีความสามารถอยู่ประมาณนึงแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเราจนมีเขาเนี่ยครับมาเคาะประตูว่าเฮ้ยผมก็ยังอยู่ตรงนี้นะผมยังแบบแม่ประตูก็เปิดประตูอ่ะเปิดออกดูเปิดออกดูไม่เจออะไรก็คือกายเราคือเริ่มคือมันเป็นร้านที่เป็นชินโอบแล้วก็กายครับทำร้านด้วยกันคือก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันนะครับแล้วก็มาเริ่มทำธุรกิจด้วยกันแล้วก็จนวันนึงอ่ะมันมีสิ่งนึงที่ติดอยู่ในใจเรามาตลอดครับโดยที่เราไม่ได้แบบสื่อสารกับเพื่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จนวันนึงมีคนนึงเข้ามาเหมือนกันแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำตามความฝันของตัวเองมากกว่านี้เลยทำให้เกิดเรื่องราวทั้งความรักทั้งมิตรภาพอะไรเงี้ยเกิดขึ้นครับครับโอบนะครับโอบก็เรียกว่าเป็นคนที่เรียกว่าไงมิสติที่สุดในแกงนี้เพราะว่าอ้าวพี่เพราะว่าโอบเนี่ยต้องคอยดูแลร้านคอยดูแลยิ่งมีน้องเป็นอะตอมอีกเลยครับเลยต้องคอยควบคุมความบ้าของอะตอมก็อยากจะฝากถึงนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่บทสรุปของเบงมีพีซแล้วเนาะก็เป็นบทสรุปที่ใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทุกคนจะคาดหวังอะไรอยู่แต่บอกเลยนะครับว่าเป็นบทสรุปมิตรภาพของเรา5คนที่แบบเขาเรียกว่าทำให้ใจฟูแล้วก็แบบอิ่มเอมแน่นอนครับทุกปมของตัวละครก็จะคลายออกมาอย่างละมุนละไมครับผมปกติขนมปังก็หัวใจของคนดูนี่แหละครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับฝากด้วยนะครับผมฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับกับเบคมีพีทพิชิตใจในสายหวานครับติดตามได้ทางช่อง8ครับผมครับผมแล้วก็เราสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอป True ID นะครับและอินเตอร์แฟนดอมนะครับสามารถรับชมได้ทางกาก้าอูลาลานะครับฝากด้วยนะครับผมฉันจะรักฉันจะรักรักโดยไม่มีข้อแม้ใดให้ทั้งใจหมดเท่าที่ฉันมีและฉันจะรักฉันจะรักรักเธอทุกวินาทีให้เธอนั้นได้เข้าใจว่ารักแท้จริงมันเป็นอย่างไรเมนูโปรดที่เป็นเค้กใช่ไหมครับที่เป็นขนมหวานขนมหวานน้ำตาลตาลตอบไปยาหวานยาหวานก็สำหรับอะตอมนะครับที่รับบทเป็นอะตอมก็จะเป็นพี่ถามว่าอะไรนะแต่ว่าสังคมหรือว่าตัวเองหรือว่าอะไรนะครับครับส่วนของ
กายคอยที่คอยคาแรคเตอร์หรือว่าอะไรนะคาแรคเตอร์นะครับก็รับบทเป็นกายนะครับในเรื่องซึ่งคือโอเคครับโอเคคือโอเคครับผมจูอยู่โอเค